ที่ทำจิ้มอะไรทำตรงนี้เนี่ยแล้วชัดรองผู้จัดการระดับทางนครบาลนะครับโดยกองกับการสืบสวนนครบาล2ก็หลังจากศาลอนุมัติจับกุมทางฝ่ายสืบสวนก็สืบทราบว่าผู้ต้องหาเนี่ยได้เดินทางได้หลบไปอยู่กับพรรคพวกที่จังหวัดสุราษฎร์นะครับอยู่กับกาดปปส.ใช่ไหมอยู่มานานหรือยังคะใช่ไหมคุณคงดำแล้วก็ไอ้หัวหน้ากาดที่ดูแลนายสุเทพเนี่ยไปเอาปืน M16 ลำสั้นอาเคยใช้มาอยู่ของบ่าวของเราหรือของเขาปืนของเขานะพี่เม่นแล้วเรื่องจ่ายแต่วันละ300นี่พี่เม่นเป็นคนบอกหรือใครบอกข้ามันได้ข้ามันได้อยู่แล้วมันได้อยู่แล้วหมายถึงว่าทุกคนก็ได้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับช่วยพี่นายและท่านผู้จัดการนครบาลและทีมงานที่ได้ติดตามจับกุมผู้ต้องหาซึ่งใช้อาวุธปืน M16 ด้ามสั้นแล้วใส่ถุงดังมากเรียกมือปืนป๊อปคอร์น